หลังจากเริ่มต้นคิกออฟฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศไปเมื่อวานนี้หลายพื้นที่มีประชาชนทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนในวันแรกอย่างคึกคักตามเวลานัดหมายท่ามกลางความตื่นเต้นที่จะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีจุดบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานครและหอการค้าไทยกระจายอยู่ทั่ว25จุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมารับวัคซีนครั้งประวัติศาสตร์นี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้มีการฉีดวัคซีนแบบปูพรมพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งกรุงเทพมหานครมีสถานที่พร้อมรองรับไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 18 ถึง 59 ปีที่ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยทั้ง3ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ไทยร่วมใจ .com แอปพลิเคชันเป๋าตังและร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการโดยระหว่างวันที่7ถึง14มิถุนายนนี้หน่วยบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง25จุดจะให้บริการวัคซีนแอสตราเซเนกาจุดละประมาณ500คนรวมทั้งสิ้นกว่า 12,500 คนต่อวันและหลังจากนั้นจะได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มตามสถานการณ์แบบรายสัปดาห์ซึ่งทุกหน่วยบริการมีการเตรียมพร้อมอย่างดีแต่หลังจากวันที่14ไปแล้ว15เป็นต้นไปเนี่ยถ้ามันมีวัคซีนเพิ่มมากขึ้นศักยภาพของ25จุดของเราเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่ 38,000 ถึง 50,000 แต่ข้อเท็จจริงเราจะฉีดได้ถึง 6-70,000 นะครับต่อวันได้กลับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามจัดมาให้เร็วเราต้องการหยุดเชื้อตัวนี้ถ้าฉีดยิ่งมากมันก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อมันระบาดเพิ่มเติมนะครับขณะที่ประชาชนต่างประทับใจการให้บริการครั้งนี้และชื่นชมความพร้อมของระบบดังกล่าวที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งบอกด้วยว่าแม้ได้รับวัคซีนไปแล้วยังคงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังต่อไปและการฉีดวัคซีนช่วยให้มีความมั่นใจมากขึ้นเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ให้บริการดีมากไม่ต้องรออะไรเลยค่ะทุกอย่างดีรวดเร็วสะดวกสบายดีก็ต้องเรามาระวังเหมือนเดิมค่ะที่ทำงานตอนนี้ก็ยังเป็น work from home อยู่ 100% เลยไม่ได้เข้าออฟฟิศมา2เดือนแล้วแต่ถ้าออกไปไหนอะไรก็ใส่หน้ากากเหมือนเดิมผ่านไทยร่วมใจค่ะก็ใกล้บ้านค่ะคงจะต้องระวังเหมือนเดิมแล้วจริงๆแล้วคือเหมือนฉีดวัคซีนแล้วก็รู้สึกว่าแบบอุ่นใจขึ้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ประมาทก็ลงทะเบียนอีกรอบนึงคราวนี้รอบนี้ก็คือได้เลยอ๋อพอดีใกล้บ้านครับก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็อยู่ก็ยังอยู่ under mask อยู่นอกจากนี้ยังมีประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่ม7โรคเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมจำนวน 463,861 รายเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันที่โรงพยาบาลทั้ง126แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกด้วยขณะที่จุดบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง25จุดจะเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา7เดือนเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วทั้งนี้หากได้รับวัคซีนเข็มที่1ไปแล้วควรมารับวัคซีนเข็มที่2ตามกำหนดและยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยเอกวินกาเกนิกรายงาน